โอ้มาแล้วมาแล้วดูมันจะตัวล่าสุดบอกแล้วลุงจะพูดไปแล้วก่อนแล้วครับว่าหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินครับอะไรนะบอกแล้วบอกแล้วนะไหมเคยเล่าให้ฟังคร่าวๆใช่ไหมล่ะนะนะนะไหนล่ะไปไหนไม่รู้แว่วๆมาแล้วก็แล้วกันข่าวข่าวแว่วๆมาแล้วก็แล้วกันเนาะประธานาธิบดี มหาอำนาจฝั่งตะวันตกประกาศภาวะฉุกเฉินก็แปลว่าประกาศภาวะฉุกเฉินครอบฉุกเฉินแปลว่าสองชั้นสองชั้นชั้นที่หนึ่งสำหรับตัวเมืองที่มีรัฐสภาตั้งตรงนั้นนะก็เรียกวอชิงตันดีซีอันนี้เจ้าเมืองเขาก็ประกาศไปแล้วในขอบเขตที่แคบๆประกาศภาวะฉุกเฉินณตรงนั้นนั่นคืออำนาจของเจ้าเมืองตรงนั้นก็แล้วกันเนาะมันก็ได้แค่ขอบเขตนั้นแต่ถ้าหากว่าประธานาธิบดีประกาศปุ๊บมันครอบคลุมทั่วประเทศอีกชั้นนึงนะครับโอ้ดูไม่จืดลงลุงพูดเอาไว้แล้วมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วดูที่ข่าวไม่ทราบว่ายังไม่ยืนยันนะครับรู้สึกจะแว่วแว่วแว่วมาจากทางไหนก็หรือว่าหลับไปลุงฝันไปเองก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่ มันแวบมาเป็นเช่นนั้นลุงก็เลยนำมาประติดประต่อตรงนี้ถ้ามันผิดก็ขออภัยถ้ามันถูกก็แล้วไปเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเรามันบ้านเขานี่มันบ้านเราก็แค่นี้เองครับทีนี้เมื่อเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยอำนาจมันเข้าไปอย่างทุกตารางเม็ดของประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะตรงนั้นนะฮะการบริหารจัดการในรูปแบบของกฎหมายเนี่ยถึงบอกว่าล่อแหลมจริงนะล่อแหลมจริงนะโลกใบนี้บอบบางไปทุกทีแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะไวรัสโคโรนาก็เล่นงานกันทั้งโลกเอาไงต่อผมดูไม่จืดนะโอ้มันดิ่งหนาวอยู่แล้วจะหนาวอีกเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับมันหนาวอยู่แล้วยิ่งหนาวไปอีกได้ไงกันนะเอาละแค่นี้ก็พอแล้วล่ะได้ไปต่อไปเติมสิ่งเหล่านี้ไม่ดีฟังไปแล้วมันก็เป็นอกุศลนะรู้เขาแค่นี้ก็พอแล้วรู้เราต่างหากที่มีความสกัดยิ่งหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะโอ้โหมาเลเซียก็ประกาศล็อกประเทศอันนึงล็อกดาวน์ล็อกประเทศเข้าไปแล้วอะไรมันจะปานนั่นนะ ล็อกดาวน์มาเลเซียถึงไหนถึงเดือนสิงหาเฉลยโอ้โหดูสิเขาจะอยู่ยังไงกันนี่แต่ล็อกดาวน์แต่น่าจะบริหารจัดการเฉพาะหย่อมๆมากกว่าล็อกดาวน์ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศจริงอยู่หรือภาวะฉุกเฉินล็อกดาวน์เรื่องโควิดโคโรนาเนี่ยครับตัวจะจริงอยู่แต่เวลาเขาจะบริหารจัดการให้มันเข้มข้นกับแต่ละโซนแต่ละสุขก็เท่านั้นเองครับก็เชื่อว่าคงจะนะห้ามออกจากบ้านเวลาไหนเวลาไหนเนี้ยใช่ไหมคงไม่ใช่ล็อกทั้งวันทั้งคืนอันนั้นยุ่งเลยพี่ท
ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแบบนั้นเชื่อว่าคงจะบริหารจัดการไม้รูปแบบนั้นซะมากกว่าแค่ประกาศล็อกภาพรวมไงมาบริหารภาพย่อยสมมติว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอหรือแต่ละจังหวัดมันก็จะแคบเข้านะครับเป็นไปได้สูงครับแนวทางการปฏิบัติไม่ใช่ครอบทั้งหมดแล้วก็ลุยให้เละเลยข้าพเจ้ามีอำนาจพูดเดียวโอ้โหสวยสวยยกกำลังสองนะแบบนั้นนะครับนั่นนะ นะอีกครั้งหนึ่งฮะสเปนเนี่ยหิมะมันตกลงมาย24ชั่วโมงมันสูงมาตั้งโอเลยหัวเขาตายเลยถ้ามันตกมา1สัปดาห์มันดูไม่จืดเพราะว่าถึงคอแล้วมันถ่าใช่ไหมก็วันคืนเดียวมันมาถึงหัวเขาสองคืนสองวันมันขึ้นถึงปากอ่าวเจ้าพระยาใช่ไหมสามวันทั้งคืนนี่เนี่ยครับผมมันขึ้นถึง หน้าอกนั่นลองคิดดูคงจะนางน้าสักกันแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปเรื่อยๆคอยดูเขาคอยดูเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งเขาว่าเขาว่าไอ้หิมะมันตกลงมาปื๊ดทีนี้ไปจับมาแล้วมาปั้นให้มันเป็นเหมือนก้อนหินนี่ปั้นจับปั้นจับปั้นดันไม่ละลายนี่เอาไฟลนยังไม่ละลายกลิ่นมันตุ่ยๆเหมือนกลิ่นอะไรจุดพลาสติกกลิ่นเป็นอย่างนั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่มันอะไรกันแน่แต่นั้นนะไอ้ดูมันเป็นหิมะแหละครับแต่ที่ไหนได้กลายเป็นอย่างอื่นไปซะนี่โอ้ตายตายตายก็เป็นหมดนะมนุษย์ต่างดาวหรือมาทำแบบนี้นะเอามนุษย์โลกอันนี้ต่างแดงต่างดาวที่ไหนกันในดาวดวงเดียวกันนี่แหละครับที่มันเป็นต้นเหตุมากมายกายกองอย่าไปโทษนู่นโทษนี่เลยโทษไปก็ไล่บอยใช่ไหมนี่ประโยชน์ดูจะว่าอยู่ยังไงจะปรับตัวยังไงจะอยู่กินหลับนอนยังไงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเหมือนเดิมไหมล่ะพอถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าขาดไฟฟ้าไม่ได้จะเนี่ยฮีเตอร์สมมติว่ามีใครคนหนึ่งไปทำแกล้งให้ไฟดับไปจบข่าวเลยนะครับไฟมีใครคนหนึ่งไปตัดไฟนี่โอ้ตายทั้งเมืองผมว่าหนาวหนาวเย็นเนาะก็ประเทศไม่เคยหนาวถ้ามาหนาวเย็นอย่างนี้มันจะไปเตรียมตัวทันไหมนี่หาฟืนหาถ่านที่ไหนเราใช่ไหมล่ะเห็นไหมใครก็ตามที่มีความสามารถเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ามันก็อยู่ได้ครับงั้นทางพระก็บอกว่าอย่าประมาทนะคุณโยมอย่าประมาทอย่าหลงระเริงกับความสุขจนเกินไปนักนะสุขโดยคนยิ่งสุขผ่านอายตนะ5เขาเรียกว่ากามสุขที่มันผ่านอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสเขาเรียกว่ากามอย่าหลงในภาวะแห่งกามมาตัณหามากนะคุณโยมอย่าประมาทและเฉียนเฉียประมาณนั้นนะครับหลงโลภโกรธนั่นแหละนะอายตนะ5มันพามันทำให้เกิดคำว่าหลงโลภโกรธนั่นแหละหลงอะไรโลภอะไรโกรธอะไรก็ถามตัวเองให้ลุงถามให้ไม่ไหวหรอกเพศลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอเอาไปกบเอาไปคิดพิจารณาตามกันเท่าที่สติปัญญาของแต่ละท่านแต่คนจะได้รับระเด้อนะครับนะ
นี่มีแค่เนี้ยผมไม่มากกว่านี้หรอกพี่ลุงก็พยายามที่จะดูไปเล่นนอกนั้นก็เลือกหลุมดำหลุมแดงเนี่ยไม่รู้จะรู้ไปทำไมนะหลุมดำมันอยู่ไกลตัวเหลือเกินเหลือเกินไม่รู้จะรู้ไปทำไมเอารู้ได้ก็ดีประมาณนั้นก็ไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามเอาไว้ครับแบกก็ไม่ได้แบกห้ามก็ไม่ได้ห้ามรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมันไม่ได้แบกไม่ได้หามเอาไว้มันไม่ได้อะไรนะไม่ต้องมีภาชนะใดมาใส่ไม่ต้องเตรียมภาชนะความรู้นี่ครับมันอยู่ในหัวแล้วนี่นะครับอยู่ในหัวอยู่ในใจแล้วนี่นะครับความรู้เห็นไหมใช่ไหมล่ะอยู่ในหัวท่านอยู่ในหัวผมอยู่ในใจท่านอยู่ในใจผมหัวมันคืออะไรสมองก็รู้กันแค่สมองใจมันคืออะไรนามมาทำใจใจคือนาม ไม่ต้องมีภาชนะใดมาเก็บมันเก็บได้หมดนามก็เป็นน้ำเป็นน้ำโอเคนะเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก็พอแล้วครับเอาล่ะมันมีคำหนึ่งที่มันปิ้งมานะบอกว่าดวงตาเห็นธรรมมันหมายถึงอะไรมันคืออะไรดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันคืออะไรมันเป็นยังไงดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมครับจะมีนิยามไหมเนี่ยจะมีคำจำกัดความไหมคำว่าดวงตารู้หรอดวงตาท่านตาผมนะครับเห็นธรรมเห็นธรรมธรรมมันคืออะไรเนาะทองธรรมอย่างเงี้ยทำนาทำสวนทำอาหารหวานคาวแล้วทำอะไรกันก็ว่าทำธรรมดวงตาเห็นธรรมทำแบบนี้ใช่ไหมทำนาทำอะไร
มันนู่นยุคไหนสมัยใดนู่นอันนี้มันสายใหม่เอี่ยมถนนสายพระธรรมดวงตาเห็นพระธรรมนะอย่าลืมนะจะเป็นยังไงดวงตาเห็นพระธรรมคนที่ไม่เคยได้ยินภาษานี้ก็เท่าที่ลุงได้แจ้งมาให้ฟัง